แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีโปรดีๆมานำเสนอ YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจู่ใจสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาคั่นใช้เมลตัวเองได้เลยต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงแค่เดือนละ59บาทสนใจแอดไลน์ไปที่@509LADXR หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องเทอม3ซึ่งผมจะขอเน้นในตอนที่ผมชอบมากที่สุดนั่นคือตอนเจ้านางหรือเรื่องเล่าจากในตอนขบวนแดงนั่นเองนะครับปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้มีให้รับชมกันแล้วใน Netflix ซึ่งก็มีกระแสในโซเชียลมากๆสำหรับคนที่ไปรับชมแล้วผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้จะมาขอพูดคุยถึงตอนที่ผมชอบที่สุดซึ่งก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ตามเพจต่างๆว่าทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับทั้ง3ตอนมีใครชอบตอนไหนไม่ชอบตอนไหนบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับตอนขบวนแดงเนี่ยเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากที่สุดใน3ตอนนี้แล้วมันมีความโหดแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังสั้นนะครับมันก็เลยแบบจบแบบรวดรัดไปหน่อยอยากให้มีการขยายเนื้อความถึงตำนานของเจ้านางให้มากกว่านี้หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเขามีโอกาสจะหยิบยกทั้ง3ตอนนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์1เรื่องเต็มๆเลยเนี่ยก็อยากให้หยิบตอนขบวนแดงหรือตอนเจ้านางเนี่ยเอามาทำใหม่นะครับเพราะว่าจากข่าวที่ได้ยินมาคือในตอนเทอม2ได้หยิบยกตอนของกิตตีแมนดาวนะครับมาทำใหม่เป็นภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์ที่รับบทโดยมาริโอที่เรากำลังจะได้รับชมเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเทอม3ก็อยากให้หยิบยกตอนขบวนแดงเอามาทำเป็นภาพยนตร์เต็มๆอีกนะครับตอนขบวนแดงหรือตอนเจ้านางเนี่ยเป็นเรื่องเล่าอันโด่งดังของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือที่เป็นเรื่องเล่าในตำนานนะครับที่เล่ากันว่าลูกสาวที่แสนงดงามของเจ้าเมืองไปตกหลุมรักทาสหนุ่มที่แบกเสลียงซึ่งเขาว่าเป็นเรื่องความรักที่ต่างชนชั้นหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าเมืองรู้เข้าจึงสั่งยุติความสัมพันธ์และก็สั่งประหารทาสหนุ่มคนนั้นรวมถึงทาสคนอื่นทั้งขบวนด้วยจนทำให้เจ้านางตรอมใจตายจนเสียชีวิตจากนั้นเนี่ยทุกคืนในวันเข้าพรรษาเจ้านางพร้อมขบวนแห่ไร้หัวก็จะปรากฏตัวให้นักศึกษาได้เห็นซึ่งก็เป็นตำนานที่เล่าๆกันมานะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยจะมีความแตกต่างซึ่งเขาไม่ได้บอกตำนานมากเพราะว่ามันจะมีฉากที่เจ้านางเนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยแล้วเจ้านางก็กลายเป็นผีที่มีรอยต่อตรงหัวเนี่ยออกมาไล่ล่าตัวละครหลักอย่างฮ่องเต้แล้วก็ก้อยที่ไปบนบานให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ทุนการศึกษาซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คู่รักนะครับเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเพราะว่ากฎของเจ้านางคือต้องเป็นคู่รักที่ไปบนถ้าเกิดว่าเลิกกันหรือไม่ใช่คู่รักจริงๆเนี่ยก็จะต้องถูกเจ้านางเนี่ยมาเอาหัวไปนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าในหนังไม่ได้อธิบายนะครับว่าทำไมเจ้านางถึงต้องเสียชีวิตในเรื่องเล่าบอกว่าเจ้านางเนี่ยตอมใจแต่ว่าในหนังเนี่ยเจ้านางเนี่ยก็ถูกประหารเช่นเดียวกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เจ้านางถูกประหารไปด้วยหรือเปล่าเพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงของเจ้าเมืองตรงนี้ตัวหนังไม่ได้อธิบายนะครับส่วนความโหดของเจ้านางเนี่ยหลังจากที่เป็นผีไปแล้วก็ค่อนข้างจะไร้เหตุผลมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีกฎอยู่แล้วไงซึ่งกฎมันก็โหดมากๆเลยถ้าคือถ้าเลิกกันก็คือต้องตายซึ่งมันก็ดูปกติใช่ไหมครับสำหรับการบนของในหนังทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องจริงบนแล้วไม่แก้อาจจะถูกตามมาทวงของทวงคืนอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าในหนังเนี่ยมันเสริมความโหดไปมากกว่านั้นคือมันมีคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็มาลบหลู่เจ้านางเขาว่าเจ้านางเนี่ยไม่มีจริงหรอกถ้ามีจริงก็ให้ออกมาสิหลังจากนั้นเนี่ยเจ้านางก็ออกมาจริงๆไอฉากนี้เป็นฉากที่ผมชอบมากๆเลยมันโหดอะแม้มันจะดูโอเวอร์แต่มันก็เพิ่มสเกลของหนังที่ทั้งเจ้านางทั้งผีคนแบกเสลี่ยงของเจ้านางเนี่ยที่ออกมาไล่ฆ่านักศึกษาทุกคนซึ่งตัวนี้มันเหมือนฉากที่แบบผีบุกมหาลัยเลยแต่ในเจตนาของเจ้านางเนี่ยคือ1ใน2คนที่บนเนี่ยใครก็ได้คนใดคนหนึ่งต้องตายซึ่งในตัวหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายด้วยความที่ว่าตัวของก้อยเนี่ยเขารักฮ่องเต้ก็เลยยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้ฮ่องเต้อยู่รอดต่อไปเธอจึงยอมตายเพื่อให้เจ้านางเนี่ยเอาชีวิตของเธอไปนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็น่าสงสารก้อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยรักฮ่องเต้จริงๆแต่ฮ่องเต้กลับคิดกับเธอแค่เพื่อนก็เลยไม่ได้เป็นคู่รักอ่ะก็เลยต้องตายตามกฎของเจ้านางนั่นเองซึ่งเจ้านางก็ไม่รู้ว่าจะโหดอะไรขนาดนั้นตัวเองผิดหวังในความรักก็เลยต้องให้ทุกคนเนี่ยมีความรักเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความรักทุกคนต้องตายก็เป็นผีที่เอาแต่ใจเหมือนกันผมว่าตัวละครผีของเจ้านางนะครับเขาได้แต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงความโหดแล้วเนี่ยทำให้ผมนึกถึงผีชุดดำนะครับถ้าเอาสองตัวละครนี้เนี่ยมาเจอหน้ากันทุกคนว่าเขาจะสู้กันได้ไหมเอาผีชุดดำแบบสเกลเต็มๆตอนที่มันมีลิ้นหน่อยก็แล้วกันพอมีลิ้นแล้วเนี่ยพลังมันค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะสิงคนควบคุมร่างของคนทำให้เกิดภาพลวงตาระเบิดพลังส่วนผีของเจ้านาง
ก็จะมีลูกน้องคนแบกเสลียงออกมาหลอกคนได้ทำให้เห็นภาพหลอนได้แล้วก็ไล่ฆ่าคนได้ถ้าเกิดว่า2ผีเนี่ยมาเจอกันผมว่าก็น่ามันอยู่เหมือนกันนะครับดูเป็นผีที่เอาแต่ใจทั้งคู่ถ้าเกิดว่ามาเจอกันจริงๆทุกคนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะส่วนผมคิดว่าสเกลของผีชุดดำเนี่ยมีมากกว่าเจ้านางเจ้านางเนี่ยดูเป็นผีธรรมดาไปส่วนปอบชุดดำเนี่ยดูมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าสำหรับคนที่ไปดูเทอม3มาแล้วผมไปส่องคอมเมนต์มาตามเพจต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนชอบเจ้านางมากที่สุดแล้วก็ตอนที่3ตอนสารล่องหนนะครับจะเป็นตอนที่ติดตลกมากกว่าส่วนตอนที่2เนี่ยตอนพี่เทคนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะเหมือนจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องและบทสรุปของเรื่องเนี่ยให้คาดเดาไปเองด้วยสำหรับตัวผมแล้วง่วงนอนมากที่สุดอ่ะตอนเนี้ยผมก็เลยชอบตอนที่1มากกว่าแต่หลายๆคนเนี่ยเหมือนจะไม่ชอบทั้ง3ตอนก็ยังมีนะครับทุกคนเป็นคนในกลุ่มไหนชอบตอนไหนมากที่สุดไม่ชอบตอนไหนมากที่สุดหรือไม่ชอบทั้ง3ตอนเลยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแต่สำหรับคนที่ต้องการจะไปรับชมภาพยนตร์เรื่องเทอม3ตอนนี้มีให้รับชมแล้วทาง Netflixนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ขอสปอยแบบตัวเต็มแล้วกันนะครับเนื่องจากลิขสิทธิ์ของทางค่ายเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงผมจะขออนุญาตข้ามภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากฟังรีวิวแบบเต็มๆผมเคยรีวิวเอาไว้หลังจากดูในโรงภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปรีวิวเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวขึ้นวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องที่หยดเอาไว้ให้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยรับฟังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ